สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเพจดังซัดแหลกเผยความจริงสาเหตุที่แซนปล่อยภาพแตงโมยืนหันหลังจากกรณีที่แซนวิสาพัฒน์เปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าตนเองได้เห็นภาพแตงโมที่ยืนหันหลังบนเรือที่ถูกแชร์ลงใน Twitter แล้วโดยภาพดังกล่าวตนเป็นคนถ่ายเองเพราะเห็นว่าสวยดีก็เลยถ่ายไว้พร้อมกันนี้แซนยังยืนยันคำเดิมแตงโมไปฉี่ท้ายเรือจริงแต่จากภาพสังคมสงสัยว่าชุดที่ใส่สามารถฉี่ท้ายเรือได้หรือไม่ต้องถามกลับไปถึงคนที่บอกว่าทำไมถึงฉี่ไม่ได้เองภาพนี้ตนได้ส่งให้กับตำรวจและเพื่อนบางคนแต่ไม่รู้ว่าภาพถูกแชร์ไปได้อย่างไรและไม่ได้ติดใจที่มีภาพแตงโมหลุดซึ่งเรื่องนี้เองทำให้เพจสืบสวนสอบสวนชื่อดังที่ช่วยไขข้อข้องใจและช่วยปิดคดีมาแล้วหลายเคสอย่าง CSI LA ก็ถึงกับอยู่เฉยไม่ได้กระโดดมาพูดถึงประเด็นนี้ด้วยเช่นกันซึ่งทางเพจเขียนไว้อย่างน่าสนใจว่านายแซนคิดอะไรหรือโกรธแค้นอะไรกับแตงโมมาหรือเปล่าทำไมถึงพยายามทำทุกอย่างเพื่อด้อยค่าความเป็นผู้หญิงของแตงโมและทำให้แตงโมดูไม่ดีไม่ว่าการอ้างว่าแตงโมฉี่ท้ายเรือหรือแอบถ่ายและปล่อยรูปที่ดูไม่ค่อยดีของแตงโมออกมานายแซนไม่เคยออกอาการเสียใจหรือกังวลกับการจากไปของแตงโมเลยจากน้ำเสียงและสีหน้าของนายแซนในขณะที่ให้สัมภาษณ์สื่อเย็นชาและออกอารมณ์สะใจหรือพระนายแซนริษยาพระโมมีสิ่งที่นายแซนไม่มีที่เงินก็ซื้อไม่ได้อย่างเช่นความสวยและความมีเสน่ห์ของแตงโมทั้งที่เป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับแตงโมแต่กลับอ้างไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ